สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนในคลาสที่154นะครับในวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565โดยท่านอาจารย์ดร.สุพงษ์สงวัตรนะครับคราวนี้เราจะหา power power ก็เกิดจาก work หารด้วยเวลานะครับ work ก็คือ w f w เท่ากับ f คูณ s นะครับ s ส่วนด้วย time ก็คือความเร็วดังนั้นเราก็ได้สูตรว่า v คูณกับความเร็วนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าแรงเสียดทานคือ1350นิวตันตรงนี้นะครับคูณกับความเร็วคือ32เมตรเปอร์เซกนะครับก็จะได้หน่วยเป็นวัตต์นะครับแต่เราต้องการหน่วยเป็นกิโลวัตต์ดังนั้นเราต้องหารด้วยอะไรหารด้วย 1,000 นะครับคราวนี้เราก็จะได้ว่ารถที่จะวิ่งไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างขอบอกว่าถ้าเกิดเอนจินทำงานที่ 76.5 กิโลวัตต์กิโลวัตต์ต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยพันถึงจะเป็นวัตต์นะครับคราวนี้เราก็มาดูว่างานที่ F ที่เราออกแรงไปมีแรงอะไรบ้างแรงที่เป็นแรงต้านฐานก็คือ1350นะครับแล้วก็บวกกับมวลของรถคูณกับความเร่งคือพื้นมันเอียงอะเราก็ต้องเป็นแหละ mg sin เซต้าโดยที่ sin เซต้าก็คือ0จุดแหละ 0.1 ดังนั้นแรงที่รถวิ่งดิ่งลงเหวอะที่น้ำหนักมันดิ่งลงเหวคือ mg sin เซต้าดังนั้นการที่รถจะขึ้นเขาได้จะต้องชนะแรงเสียดทานคือ 1,350 นิวตันและก็ชนะแรงของ mg sin เซต้าตัวนี้ก็จะเป็นแรงทั้งหมดเรามาคิดตรงนี้หารกันเราก็จะได้ความเร็วในการขึ้นเขาก็คือ 30.27641 เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน